เพื่อไทยส่งเทียบเชิญอนุทินกลับบ้านเก่าถกตั้งรัฐบาลลูกเนวินร่วงวงด้วยวันที่21กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ได้ออกหนังสือเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.พร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฐานะรองหัวหน้าพรรคนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคและนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยลูกชายนายเนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยมาหารือเพื่อร่วมหาทางออกให้กับประเทศที่พรรคเพื่อไทยในเวลา14นาฬิกาวันที่22กรกฎาคมทั้งนี้ถือเป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าในฐานะคนเคยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันวันนอยันไม่ท้อเจอทัวร์ลงไม่กล้าชี้ขาดข้อบังคับสภาลั่นจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดวันนอแจงหลังดราม่าทำหน้าที่ประธานรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรียันทำหน้าที่เป็นกลางไม่ท้อทัวร์ลงบอกเป็นสิทธิ์คิดแตกต่างได้เมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีวันที่21กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภากล่าวถึงการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมายังมีประเด็นที่ไม่เข้าใจถึงการทำหน้าที่ของประธานการประชุมว่าวันนั้นเป็นการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272แต่ก่อนการประชุมมีข้อคิดเห็นที่ยังไม่ตรงกันคือมีบางฝ่ายเสนอว่าไม่ควรเสนอชื่อซ้ำเพราะจะขัดข้อบังคับข้อที่41แต่มีอีกฝ่ายเห็นว่าการเสนอเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ญัตติปกติทั่วไปเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมหมวด9ที่ได้ออกมาพิเศษเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจึงเกิดการถกเถียงว่าไม่ควรใช้ข้อบังคับข้อที่41และในการประชุมวิป3ฝ่ายเมื่อวันที่18กรกฎาคมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจึงต้องไปขอความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมแต่การถกเถียงก็ยังไม่ได้ข้อสรุปและจากที่ได้ฟังการอภิปรายตลอด6ชั่วโมงไม่มีใครอภิปรายว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงตัดสินใจวินิจฉัยให้ลงมติจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองเกิดขึ้นส่วนที่มีคนชี้ว่าในฐานะประธานรัฐสภาสามารถชี้ขาดได้โดยไม่ต้องรอมติที่ประชุมในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าชี้ขาดได้แต่มีคนฟ้องได้ไม่ใช่ไม่กล้าชี้ขาดแต่วินิจฉัยแล้วว่าไม่มีข้อมูลชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็เป็นเรื่องของข้อขัดแย้งจึงใช้ข้อบังคับข้อที่151การให้สภาตีความนั้นดีกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจยืนยันว่าไม่ว่ายกไหนก็จะไม่มีวันที่จะท้อยใจเมื่อรับหน้าที่แล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนยึดหลักที่เคยพูดไปแล้วคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางส่วนการโหวตครั้งที่3จะเสนอชื่อเดิมได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตอบไม่ถูกต้องแล้วแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนที่หากพรรคก้าวไกลไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนย้ำหลายครั้งแล้วว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้และหากศาลวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องดำเนินไปตามนั้นเพราะมีผลผูกพันทุกองค์กรส่วนเรื่องทัวร์ลงทั้งในโซเชียลและสมาชิกรัฐสภานั้นตนมองว่าใครจะทัวร์ลงใครจะคิดเห็นอย่างไรก็เป็นสิทธิ์สามารถคิดแตกต่างได้ส่วนตัวไม่มีปัญหาและยอมรับได้ตนได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทำด้วยความเป็นกลางแล้วเป็นเรื่องธรรมดาหากต้องตัดสินอะไรย่อมมีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
สำหรับการประชุมรวมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบต่อไปยังเป็นวันที่27กรกฎาคมนี้ซึ่งได้ออกหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะประชุมวิป3ฝ่ายในวันที่26กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาสองนักวิชาการยื่นผู้ตรวจส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญสองนักวิชาการอิสระยื่นผู้ตรวจส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญจี้ชงสั่งระงับการเลือกนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะวินิจฉัยด้านเลขาผู้ตรวจเผยจะเร่งเสนอพิจารณาโดยเร็วปัดตอบวินิจฉัยทันก่อนนัดโหวตวันที่27กรกฎาคมหรือไม่เมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระพร้อมนายบุญส่งชเลธรอาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านพันตำรวจโทกิโรกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่ประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาโหวตลงมามติเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการเสนอญัตติซ้ำขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ข้อที่41นั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพรชัยกล่าวว่ากรณีดังกล่าวตนถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ์โดยตรงเพราะเป็นผู้ที่ไปเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมและเลือกส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตของพรรคก้าวไกลซึ่งตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้แต่เมื่อมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรัมคอนายพิธาไม่ได้รับเลือกเมื่อนัดลงมติใหม่ในวันที่19กรกฎาคมกลับถูกขัดขวางโดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41โดยอ้างว่าเสนอญัตติซ้ำซึ่งตนมองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา272ตราบใดที่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆมติดังกล่าวจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41หรือไม่จึงขอให้ผู้ตรวจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วขอให้มีคำสั่งให้ที่ประชุมรัฐสภายุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนายพรชัยกล่าวอีกว่าในหลักการแล้วมติของที่ประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมยังมีผลกระทบถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของทุกพรรคนับจากนี้เพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการโหวตเพียงครั้งเดียวหากไม่ผ่านพรรคนั้นจะไม่สามารถเสนอชื่อให้สมาชิกรัฐสภาโหวตได้อีกด้านนายบุญส่งกล่าวว่าการยื่นเรื่องครั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เห็นว่าบ้านเมืองต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนซึ่งมติที่ประชุมรัฐสภาวันที่19กรัมคอยังมีข้อถกเถียงจากหลายฝ่ายหากไม่ทำให้เกิดความชัดเจนในอนาคตจะมีการตีความที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองได้จึงอยากให้ผู้ตรวจเสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยโดยเร็วส่วนพันตำรวจโทกิโรกกล่าวว่า
เรื่องนี้จากหารือเบื้องต้นในส่วนของข้อเท็จจริงคือการลงมติของสมาชิกรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วเหลือก็เพียงในส่วนของข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะตามมาตรา46ประกอบมาตรา48ของพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องนี้เป็นการกระทำเป็นการลงมติของสมาชิกรัฐสภาซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นที่สำคัญของการจัดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คือความเป็นผู้เสียหายซึ่งตามกฎหมายของศาลกำหนดว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเมื่อมาจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้นย่อมมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยผ่านกลไกของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันแต่ถ้าเลยกรอบเวลาดังกล่าวผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรก็ตามทราบดีว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและประธานรัฐสภานัดโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วทางสำนักงานผู้ตรวจจะพยายามพิจารณาให้เร็วที่สุดเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางผู้ตรวจจะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ก่อนวันที่27กรกฎาคมที่ประธานรัฐสภานัดหมายโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3เลขาธิการผู้ตรวจกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งสรุปเรื่องและนำเสนอที่ประชุมผู้ตรวจพิจารณาโดยเร็ว